นะเดินไปในทางแคบๆมีกอไผ่คนตัวล้มทับทางขวางทางล้มขวางนอกวายบักแบบกดไปเขาคลองยีวันนี่มันชัดเจนดีนะคำฝันจึงไม่ลืมในเรื่องทุกวันเนี่ยคำฝันที่ใช้เป็นกระตุกมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นคนฝันก็จะร่มนอกจากทางปิดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันหมดตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วก็ผ่านล้มทับทางขวางทางเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันมีทางแยกในคำฝันนั่งชัดอยู่ในลำตัวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องแล้วพอจะหลวมตัวนี่ก็หวั่นคนมันพอจะไปได้ไหมพอจะหลวมบาทเราล้มหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปนี่ได้เราก็ดึงบาทไปนี่กับสายบาทดึงลงไปนี่ได้เป็นอย่างเดียวปรากฏว่าเปลื้องถ้าจีวรออกนะจีวรจะเกิดเสียแล้วทำนั่นอย่างนั้นอย่างว่าค่อยคานไปดีคานจนกระทั่งอกติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบึ้มกันบึ้มกันค่อยบึ้มไปเกลียดน้อยโอ้บืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังของกดใส่ไปข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับนะคำฝันนี่ก็แสบเลยเป็นมันเหมือนเราตั้งทำมาโดยสะดุดร้อนที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่ไปข้างหน้าก่อนแล้วเราก็เขาอกถูอยู่เลยมันเลยคานไม่ได้คานนะมันอะไรเลยกูเกียดตะกายไปนั่นพอตัวของพ้นไปแล้วพอบาดดึงบาดนั่นเลยสายบาดนั่นเลยพอพ้นไปแล้วก็มือก็จับสายบาดได้ดึงมาเท่านั้นดึงมาได้หมดพ้นกลิ่นไปได้แล้วมองคืนข้างหลังมันเหมือนกับมันเป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เองนี่ก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขุดน้ำขวดอะไรนี่ไม่ปรากฏนะนั่นปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปแบบนั้นมีพอคนนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้นยี่สิบวันเนี่ยประมาณยี่สิบวันตกมันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิร์มว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลน่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังไงนึกในใจพอนึกขนาดมองมันเวิร์มว้ามองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของนิดเป็นอะไรเป็นคลิปเหนื่อยจำได้ที่ตลอดเป็นเสียงนิดหน่อยจะดึงหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราพูดว่าลงไปเรือเหมือนกับไม่พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะอยู่นู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั่นเราก็ลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจคือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นอ่ะ
มีคนเดียวที่ขัดเดียวเบื่อพอคำฝันก็เลยเวลาไปนั่นก็มีประสาทมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็เหมือนมีพุ่งบูมไม่นานก็ไปถึงเกาะนั้นต้องเป็นความฝันไม่นานมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงนี่ปั๊บปั๊บเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือใช่ไหมไม่ใช่เราเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่สั่งมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาเลยนะเกาะเกาะนั้นมันเป็นเขาเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพระอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจับจับเนี่ยอ๋อทำไมจึงมาได้ว่างั้นน่ะฮะมาได้มาได้โอ้ยข้ามเรือเอามาเรือแล้วข้ามเรือแค่นั้นพูดมาอ้าวงั้นตำหมาหน่อยเลยยื่นกระบาลหมาแล้วก็ตำจอกจอกสองสามจอกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งกว่านี้ไม่ได้หรือสักโมโหฝันเรือเวลายิ่งกว่านี้ปีกไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นกระบาลหมาแล้วตำหมาสองสามจอกนั่นแหละแล้วตื่นแล้วแต่เราก็มากรองจะสำเร็จจะชนะอย่างว่ามีแสดงถึงความจะข้ามวัตตะทั้งสามข้ามมหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรก็เทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปนั้นได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยิ้มนะพอตื่นเช้ามามุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์กันถ้าวันหลังเนี่ยคือวันหลังก็จะเช้าคือตอนเย็นวันหลังตัดจบเสร็จแล้วคุณพระท่านคุยกันตำนานตำนานหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านอย่างท่านทำนายเก่งเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่าถวายท่านแล้วแต่บางต้นมันลำบากนะธรรมานะเอาไว้ดีนะท่านว่ามันนะบางต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนท่านว่านี่นะสำคัญตรงแรกนี่ต้องเอาให้จริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันท่านว่านี่นะเพราะใครคือที่เกิดคืออุปสรรคเครื่องติดขวางให้เองท่านว่าเดือดปัญหาอาสนะเป็นกรอบเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดไปทุกความพยายามความเพียรของเราเดินอย่างนี้พอพ้นไปนั้นแล้วสะดวกนะที่นะหวังนะนี่มาติดตรงตอนต้นเนี่ยอ๋อดีหน้าจริงๆด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตของเราเสื่อมนิ่มไหมเป็นทุกข์เหมือนกับฟืนกับไฟพยายามกันไหนเป็นไปยิงจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีมันก็ไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากนู้นจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอกก็ไผ่อันนี้ตอนจิตเสื่อมด้วยฉะนั้นก็เรื่องความเปลี่ยนมันก็มันใช้โคกขึ้นรอบปวงเห็นกิ้งทับหัวลงไปแต่มันทับหัวเดียวทับไม่ตายอย่างนั้นถึงพอจะหลบสลายมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งอีกกำลังฟ้องกิ้งทับหัวลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นเนี่ยมันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับนี่พอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยนะเนี่ยมันถูก
พอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตได้จิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตลอดลุ่มตลอดลุ่มมันก็ยิ่งแน่นถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าเออตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรหัตินะมันแน่แล้วนะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยถ้าเสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้มันถึงพักนี้ไม่คำโลกไม่ขั้นนี้มันก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นทูเอกแล้วท่ามสอนออกมาเป็นปีอะในระดับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอารมณ์ด้วยความเสื่อมเป็นเหตุเป็นเหตุมันเป็นครูอย่างอื่นถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายครับก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีผิดทั้งเรื่องไม่ต่อจากนั้นแต่ละมือค่อยเสมอก็เหมือนสมาธิเป็นเหมือนนักหมอเลยขั้นปัญญาก็นั่นที่ข้างมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นหมุนติ่วหาที่นั้นหาที่มหาปัญญามีสติปัญญาเป็นมาหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงปั๊บในเรือก็พาไปเองเราจิตเรามุ่งมุ่งไปนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะทุกคนพายมันก็ไม่ก็ไม่ไถมันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่พายเรือไปเหยียดเพราะเหมือนเขาพายเขาเกี่ยวกันมีท่านะมันเป็นยังไงมันเรือมันพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ทราบเขาขับเขาไม่ขับมันพอเป็นเครื่องหมายเทียบเทียมนี้เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาตรงนี้ไปหาเกาะนะหมู่ไม้ทั้งหมดสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเดินมันไปเลยสมองไปเรื่อยแต่นั่งก็เป็นปัญญาติวก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเลยเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมากน้อยปัญญาขีดขึ้นมาขึ้นเหลือค่อยหมดไปเนี่ยนะอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจาธิฐานอยู่ที่ว่าบ่มว่านเนี่ยสัจจาธิฐานเป็น3ข้อคือผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ให้ออกเรานั่งอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยทายาทนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นเด็กเป็นเลี้ยงต้องดูหาดูพระบัญชีท่านท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากท่านพยายามว่าจะไม่ให้ผมออกพอดีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสพระลาสมเด็จหมายวงติโสอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นหน้ากวีสมเด็จนำหลายวงเอาดีท่านนั่นเป็นลาต้องเด่นได้ก่อนที่จะไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจริงว่าพระสมมติน้อยแล้วตั้งสัจจอธิษฐานขอบารมีบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะสำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้นิมิตนี้แสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเต็มภูมิด้วยเต็มภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายถึงการด้วยระหว่างขอให้แสดงความประจันขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกที่เราได้ออกด้วยแล้วสำเร็จความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็ต้องออกออกแล้วไม่สำเร็จตามความมุ่งหมาย
ก็ควันฝันลงไปแบบนั้นฝันไปกว่าจะเสียงว่าออกไปแล้วก็เหลือถลายไม่ได้เรื่องเวลาทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงใน3วาระ3ประโยคนั่งรู้จะให้รู้ในทางไหนก็เอารู้ที่ทางภาวนาก็เอาคือให้รู้ทางของฝันก็เอาใช่ไหมถ้าเราภาวนาอยู่นี่ในเรื่องที่เราภาวนาไปหลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วมันหลับไปฝันหูหอรอบนครหลวงอะไรมันเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงหลวงอะไรไม่รู้แหละมองสุดท้ายสุดท้ายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสุดท้ายตาเมืองละหอมึงบนนะมองลงไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั่นทั้งนั้นแล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพระโพธิ์เหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาแล้วนี่มันจะแตกไปแล้วหนังเงินอะไรนั้นคือแสงสว่างความแผ่วพราวของเมืองนั้นน่ะมองไปเหมือนกับคำทองคำทั้งแข่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดตึกใดรามตึกรามบ้านทองนี่แหละมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมาเหมือนไฟฉายลงหอกรอบถึงขนาดนั้นหอกรอบถึง3รอบนะหอกรอบตั้งความเหนื่อยใหญ่ถึงกว่าหอกรอบถึง3รอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยินเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราหอบมาตอนนี้กับตัวปิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมเห็นมีมีแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่ได้สมความหมายมีพอหอบขึ้นไปก็หอบสะดวกสบายตัวลอยไปเลยเป็นเมืองนครหลวงมันเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์มันนี่คือยังไงแม่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงช่ำแล้วก็ท่านลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้งเลยฮะออกมาไม่ตามเลยท่านไปอุบลท่านขึ้นหมามาถามเราไปพักอยู่ที่จักรวาลอำเภอจักรวาลจังหวัดโคราชนี่แหละที่สั่งว่านั่งท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรวาลท่านจะเลยอุบลมาตอนออกพรรษาตอนออกพรรษาออกพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเขียนหมายมาบอกว่าให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราไปทำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านมาทีนี้ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาจะพร้อมเราอะไรมาไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญต้องกรรมเทพต้องกรรมเทพพูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เราไม่ตอบสักคำพอรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็ติดเราก็ตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวก็ใส่เข้าไปมันพลันไปล่างเพราะไม่นะผมเปิดนี้มาผมแบบนี้ทันพูดถึงหนึ่งนิดนะนี่ราชการมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปทางหยิบไปอยู่ทางห้อยทรายเพราะงั้นนี่ไอ้เรื่องหนึ่งแหละนี่ราชการแต่นี่มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างๆไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่า
พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั่งฟังอยู่ประทับอยู่เป็นแท่นนี้เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลานจากพื้นไปกว้างขวางเราก็เหาะขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วกลายเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์ทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วไปสมท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรเพื่อที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องอย่างเขาว่าสมน้ำพระนี่มันก็รอบหมดนะที่ไปสงน้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นอย่างนี้ดีมันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเร็วนี่พอหลังจากนั้นนั่งเราก็ออกจากนั่งตาก็มีประชาชนแน่นหมดหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาหกวาเราก็ลงจากพระนั่งไปที่นี่เวลาปรับพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากฟันพอเรามือเราสางน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไม่ทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวกับดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งนี่เหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนน้ำสายมือไปนี่มันออกน้ำอะไรต่างมันจะไปเนื้อต้องกลับเนื้อบ้างเนี่ยโอ้เศรษฐุลานี่จะต้องกลับซะก่อนนี่เศรษฐุลานี่นะวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านคุณแม่ก็สมก็รดน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็เขาลงมาเขาเห็นดูแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูพอผมมันนั่งรออยู่นี่แล้วเหาะลงไปนี่หน้าบ้านนะขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนหนูแม่อะไรนี่แต่ไม่นั้นคือตอนนี้รู้สึกตัวแต่มาพิจารณาพอตามนี่นี่หนูแม่เขาร้อนทำไมเอาดูแม่บวชนี้จากแม่นั่นแล้วเกี่ยวพันกันอย่างนี้พิจารณามันก็เข้าใจไปตามลำดับของมันมีที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมมันรู้มันจะมีเรื่องอะไรกับเรามันเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้พิจารณาไปแล้วก็ปองที่ท่าจะถูกมันรู้มันเป็นยืนเขาอย่างไรเราช่วยไก่เกียร์ที่นี่ก็เคยไก่เกียร์เรื่องราวสงบไปเดี๋ยวแม่เรามาบวชตั้งแต่นู้นส่วนที่นี่นั่งประชาชนนี่เป็นนั่งประชาชนนี่เกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนี้ผมนั่งพูดทุกขนาดเราไม่พูดนะอย่างนี้มันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นแหละพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากเท่าไหร่มันยิ่งคิดตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งกล้าพูดเราคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตติธนูนาโถไม่สนใจคิดมีสลองพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมานี่พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชกับพึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดว
เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเราเคยมีความลำบากลำบนอะไรๆตั้งแต่คิดควบรวมสั่งสอนไปเยอะทุกอย่างมันต้องไปคิดเวลาออกไปดูลำพังตนเองเพราะความตั้งใจอะไรก็ว่าไม่ทำอะไรว่าไม่เจอหนึ่งกิเลสมันผ่านเข้ามาเรื่อยข้าจิตมันผ่านเข้ามาเรื่อยตัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้ไหมนั่นเลยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้กิเลสต้องมีอาวุธสติผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยมันก็ทำเนี่ยมีแต่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันนักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวมันสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนกรอบจนมุมนั่นที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากจนนั่งตลอดรุ่มมันของเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใครว่าใครเก่งเรามีมันจะได้รู้ว่านั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเป็นนั่งเป็นคนบางวันถึงจุดจนถึงเวลาบินทบาทถึงจะออกก็ปู่ป้าก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนทางอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะทีนี้มีเกี่ยวกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่อาจารย์มันนั่งนำมือในพรรษานั่งอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดเลยว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่พักความใส่จริงบังคับของตลอดเวลาความเพียรมันเป็นที่อยู่ที่เวลาจึงก่อมันพูดที่จะใส่จะถามมันปัญญามันออกตรงนั้นจนกว่าคือทุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนาเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านตีหักจิตสองหน้าเลยว่าทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์เข้าไปเราหาทางออกแบบธรรมนั่นแหละคนทำสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนจี๋จี๋จี๋เข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้นั่นทำไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางกั้นทางถอยหลังไม่มีเบอร์ข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางเลยไหมหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพูดเวทนาหนังเหลาข้นไปข้นมาเทียบเทียบเหตุผลข้างหน้าหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพูดเวทนากายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเมื่อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการมีอาการของร่างกายส่วนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างนี้ชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดปล่อยกันเลยได้ความสุขันได้เลยปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาทุกเวทนาก้าจิตใจกับฟุ้งซ่านบางครั้งก็ค้นไปเห็นในผลบางครั้งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวมันคือจิตมันฟุ้งซ่านก็เอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเอาจนจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าเป็นนิสัยที่มันเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำให้ใครง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนฟาดมันลงมันเป็นก็เป็นตายละตายตั้งให้ดีจิตอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไป
คิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารมีคุณค่าอะไรนอกจากใจโยมที่เกื้อที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาจะมีอะไรเสมอเหมือนจิตดวงนี้เลยนี่เป็นของต้องผ่านมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยจิตทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรเหมือนจิตมาพิจารณาลงไปชัดๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยแล้วก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปเรื่อยที่ปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเราไม่สำคัญไม่ถือเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงเอากับพี่มันเสียกลายเป็นแก่นไปในถากแอ๋องก็ไม่มีสมบัติประโยชน์อะไรถากก็ออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของพบชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะจะไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นมีเหมือนกินข้าวครับผสมกับแกะกับรำนั่นเองมันจะไปเด็ดอร่อยที่ไหนนี่จะเข้าล้วนดีนั้นแกะมีรำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจด้วยในตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมว่ามันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งเพียงคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้องถ้าคืน10คืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเช่นคืนเช่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเช่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้ครับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตือนเพราะท่านเราท่านเห็นเมื่อเราเป็นคนมีหัวรวดผลคุณง่ายการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงแยกไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนสดๆนี่อ่อนแอให้รูปเกียบเทียบเหมือนกับม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผักโผล่หนวดเต้นต้องทรมานอย่างหนักช้าถี่นายช้าถี่ต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้าน้ำกินเลยตัดสนันจนกว่ามันอ่อนกำลังนอนอ่อนกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ปล่อยให้มันมันกินยากอะไรเนาะทำเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานมันทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานเนี่ยเป็นการรักษาการระมัดระวังการต้องดูมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช่มันมีจิตยามกำลังคึกขนองมันผักผลมันเต็มก็เอามันอย่างหนักตัดมันทั้งอาหารมันกินหลังอาหารทั้งหลักสองแยกสองอย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตัดนะฮะมันไปยุ่งมันพูดคุณเทียบกันจากนั้นได้ออกมาพูดถึงมันเห็นท่านมานั่งตลอดรุ่งบ่อยเล่าถวายเพราะนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยพลาดเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นเอาตายเขาว่าทีไรมันเกิดความอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยพลาดเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราอยากเห็นของอัศจรรย์นั้น
นั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้จักในขนาดนั้นมันเกิดความรู้จักด้วยปัญญาเวลามันเป็นกรอบมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นเราอย่างไรต้องเขาบอกว่าที่เหลือมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตแต่กายมันเป็นเครื่องเสริมร่างกายเป็นเครื่องเสริมหนาวบาดุดูเวลาหนักก็หนักมันจึงควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นให้หนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายก็บอกช้ำเพราะจิตที่เหลือไม่อยู่กับกายที่เหลืออยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นพอเหมาะพอสมถ้าปวดขนาดนี้เราก็เข้าใจทำให้คุณไม่คุณนะเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดเรื่องนี้นะนั่งได้ขนาด7-8ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4-5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงไม่เคยนั่งตลอดรุ่งมันเป็นนั้นเพราะนั่งปีนั้นเอาใหญ่หลังจากนั้นมาแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานี่นอนไม่นอนนั่งไม่นั่งไม่เป็นมาหนุนที่งานส่วนงานมากที่งานหนักมากขั้นปัญญามีแต่งานทุกจิตล้วนๆพิจารณานี้แต่มันมีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่ที่รู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากนั่นเองรู้จักวิธีทำมันเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตาใช่ไหมแต่ทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณลำหนักมันก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยไหนมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนหน้าที่เป็นนาเหตุผลเทียบเทียงกันถ้าทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วถึงนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท่าล่างปัญหาไปเองสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมาแล้วถึงมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประการเนี่ยแต่นี้น้องไม่อยากพูดมันเป็นการอาจเชื่อมากไปสูงไปต่ำไปแล้วถึงสติปัญญาอัตโนมัติท่านพอแล้วกับภูมิของเราเพราะผมไม่ได้ถือตั้งมันชื่อเป็นยังไงก็ไปจับอยู่กับใจของเราแล้วมีความผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกหรือมีปัญญามันก็ไม่ใช่เพราะมันไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่เห็นถือว่าเป็นตนเป็นของตนเราจะไปถือสติปัญญาของเราเมื่อไหร่ได้เลยเป็นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์ต้องเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธนั่นเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการพิจารณาทุกเหยียบทุกไปนั่งสิหรือถอนตรงไทยด้วยมากแน่นิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงไรมันก็ดับทุกไปเรื่อยพบกิเลสซึ่งเป็นสารหนุนเกิดทุกมันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสครับทุกข์ภายในใจไม่
ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาที่หัวมรรคสมาธิจิตสมาธิสมาธิโพธิสัมมาสมาธิเฉพาะอย่างนี้ที่สติกับปัญญาที่ทำงานนี้หนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมีหมุนขึ้นที่อย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรต่อสู้การนั้นจะต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันได้ไปแล้วมันจะต่อสู้กับอะไรต่อสู้คนตายมีประโยชน์อะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นมีประโยชน์เสียก็ทิ้งมาบอกต่อสู้กับเมฆกับหมอกต่อสู้อะไรกับหมอกกระดูกกระเป๋ามันเกิดประโยชน์อะไรมีเรื่องเป็นกิริยานอกจากความมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังทั้งพุทธการดังพระทัพพระบุตรเป็นต้นข้อหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นทั้งหาตาชิตาชิตกับพิจิตรชนีหรือว่าทั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระเท่าพระบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเนยนิ้วพระยาทรงยกสมมติขึ้นรับกันมันผู้ฟ้องร้องโค้งผู้ทรงนิสัยโค้งไม่ต้องนิสัยยากพระธรรมมรุตนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นะคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายถึงจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วมันเข้ากันไม่ได้พูดง่ายๆพูดอย่างนี้แต่ที่ตำราบอกว่าท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติยิ่งใหญ่กันกว่าอันนี้มันละเป็นสติยิ่งใหญ่เพราะอันนั้นก็เป็นสมมติการต้องร้องก็เป็นสมมติสติยิ่งใหญ่ก็เป็นสมมติทางต้านทานกันปลดเครื่องความต้องร้องความขนาดอินทานนั้นด้วยสติยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีอะไรที่จะสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารเองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านดูความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละเพราะอันนั้นไม่มีในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดอย่างนี้ไม่ได้น้อมแล้วไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมสุดต่อการฆ่าที่เหลือทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทานที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้นั้นมีว่ามัชฌิมาสังยุตมีเดียวมีแหลมไปไหนต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมการแก้ที่เด็ดทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้นี่ภายในที่เด็ดมันก็ต้องตายเช่นเดียวท่านพุทธเจ้าท่านพุทธการที่เด็ดจะเป็นเพื่อเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้ที่เด็ดกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้ที่เด็ดมันมีอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าจะของไม่ยกขึ้นไปท่านมันก็เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันไปความทุกข์เพราะความเพียรไม่ได้เป็นเครื่องกดทวนจิตใจรับความลำบากบนนอกจากมีส่วนร่างกายแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเดี๋ยวเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายไปหนึ่งเขาจะมันกล้าหาญต่อสู้กันหนึ่งอันนี้เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ขาพดไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสากยบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยอ่อนแอให้ล้มละลายตายเพราะที่ดิบทั้งหันไม่
นอกจากให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลสตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังขารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเว้นกระดับนั่นแหละกิเลสไปที่ไหนกิเลสมันกองลงไปถ้ากิเลสเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปซากของกิเลสประกอบนี้เหยียบเราอย่างที่เหยียบเรามากี่ภพกี่ชาติภพชาติของเรายิ่งมากกว่ากิเลสที่กิเลสฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่กี่ภพกี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในภพนั้นภพนี้มันก็นับไม่ได้จะมากไหมมันกิเลสมันไม่มากขนาดนั้นอยู่ในของใจเราทำไมจะฆ่าไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามไปเรื่องทางเพราะความเกิดนายเอียบทต่างๆมีแต่เอียบทที่ฆ่ากิเลสนั้นกิเลสมุกแล้วมันหมดเท่านั้นแหละทุกมันมาจากไหนทุกมันมีแต่ทุกในขันนี้เท่านั้นคุณในขันนี้เพียงรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำยีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นนิสัยของสมมติเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้ยังไงสมมติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระอรหันต์ได้ยังไงมันจะมีแค่นี้นี่เรียกว่าพาราเอาไปเป็นจักขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพาราขันธ์หนักเพื่อจินาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราเอาไปเป็นจักขันธาประเภทหนึ่งเวลาจิตได้ผ่านพ้นไปแล้วก็มีพาราเอาไปเป็นจักขันธาประเภทหนึ่งมีต้องมีความรับผิดชอบมันตลอดจนกระทั่งถึงวันอวสานปีพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรักผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปยุ่งไปเหยียบวุ่นวายไปได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมมาระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไรก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังซึ่งถ้าถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันปรากฏขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนค่าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนี่เรียกว่าพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาเจ้าพาราเองมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันให้เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเองเป็นจักขุนธาขันห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้านี่มันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างพิจารณาแล้วมันมีสาระอะไรเราก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจิตใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยเวลาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนะจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนกันที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวปัญจคันธาขั้นปฏิบัติพอผ่านมาแล้วก็เป็นพาราเวปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์นั่นก็รับผิดชอบไปจนกระทั่งมันไปนิพพานนั่งพาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมพิธกรรมเวลาเป็นอยู่กว่ารักษาไปในระหว่างขันธ์ก็ติดให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในพิธกรรมเป็นความอยู่สบายในระหว่างขันธ์ก็ติดพออันนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนิสลาจงไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราไฮเป็นจากขันธ์ทาอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแต่ถามเวลานี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตายแล้วจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเขาจะไปคิดให้เสียเวลามามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่ตัว
ก็ศูนย์ไม่ถือที่ไหนก็ตาตะคุบตะคุบเงาอยู่มันเสียเรื่องละเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราดิให้เห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามถามไปทำไมนิพพานศูนย์ยังไงไม่ศูนย์ยังไงการแล้วเกิดการแล้วศูนย์ถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยทำให้ตัวยังอีกศูนย์นี่ไม่ศูนย์จิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตเนี่ยเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยในสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้มีการตั้งตั้งใจเวลามาอยู่ด้วยกันการอบรมการสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเรียนผู้น้อยมาเหมือนกันหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการเทศคำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้แสลงตาแสลงใจเหมือนกันบริรัมจะหมอบรากกับคือตาท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งกิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่เยอะไม่ได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บอย่างนี้เนี่ยครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดจะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นภูมิของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นภูมินั้นๆผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดนั้นแล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้นะอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกที่ว่าแปดมือสี่พันพระธรรมขันธ์เรียมพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับผู้ลิ้นน่ะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีว่าทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทำไมไม่ตายเสียในเงี้ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหอย่าว่าแต่เหมือนธรรมขันธ์นี่ไม่ทราบว่ากี่ล้านกันยกไว้เพียงประมาณท่านปุโรหิตนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเหลือกำลังนำผู้ปฏิบัติอันนี้ก็คือประเทศพูดแต่รูปแบบธรรมยานิวานนี่ข้อก็แหกก่อนหวัดกำเริบ